อันหนึ่งบุรุษถูกโจรห้อมล้อมไว้แล้วเมื่อทางหนีมีอยู่แต่เขาไม่หนีไปข้อนั้นหาเป็นความผิดของทางไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเท่านั้นฉันใดบุรุษถูกกิเลสห้อมล้อมจับไว้แล้วเมื่อทางอันเยือกเย็นที่จะไปสู่พระนิพพานมีอยู่แต่ไม่แสวงหาทางนั้นหาเป็นความผิดของทางนั้นไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเท่านั้นฉันนั้นเหมือนกันและบุรุษผู้ถูกพยาธิเบียดเบียนเมื่อหมอผู้รักษาความเจ็บป่วยมีอยู่หากเขาไม่แสวงหาหมอนั้นให้รักษาความเจ็บป่วยข้อนั้นหาเป็นความผิดของหมอไม่แต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเองฉันใดผู้ใดถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียนไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการที่จะระงับกิเลสที่มีอยู่ข้อนั้นเป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้นหาเป็นความผิดของอาจารย์ผู้ทำกิเลสให้พินาศไม่ฉันนั้นเหมือนกัน